ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับคลิปหนึ่งที่อัปโหลดในวันที่30มกราคมที่ผ่านมาว่ามีนายทุนจีนกำลังทำร้ายประชาชนของคนลาวโดยที่นายทุนจีนนั้นมีทั้งอาวุธมีดไม้และปืนแถมนายทุนจีนเหล่านี้ไม่เคยที่จะเกรงกลัวกฎหมายของสปป.ลาวเลยแม้แต่น้อยเพราะขณะที่เรื่องกำลังดำเนินไปอยู่นั้นกลุ่มนายทุนจีนเหล่านี้ก็ยังยิงปืนใส่ประชาชนลาวต่อหน้าต่อตาของเจ้าหน้าที่ลาวอีกด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดอัปยศที่สุดผมอยากจะถามเจ้าหน้าที่ของลาวพวกนั้นมันทนกันได้ยังไงกับการที่เห็นพี่น้องประชาชนร่วมชาติของลาวถูกกระทำอย่างนั้นในขณะที่เจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเหมือนว่าในทุนจีนเหล่านี้ถ้ามันฆ่าพี่น้องร่วมชาติของคุณไปพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของลาวคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือความหมายของคำว่าสปป.ลาวความหมายของคำว่าประชาชนและคำว่าชาติผมอยากจะถามว่าในความคิดของเจ้าหน้าที่พวกนั้นเขาสะกดกันยังไงและมีความหมายอย่างไรในหัวใจของพวกคุณและประชาชนลาวพี่น้องร่วมชาติของคุณล่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปผมมีบทความหนึ่งของอาจารย์เดชามาเล่าให้ฟังครับอีกไม่นานคำพูดแบบนี้จะดังก้องกังวานไปทั่วประเทศลาวถ้าเลือกได้ก็อยากจะเกิดเป็นคนสยามอยากให้แผ่นดินลาวรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินไทยเราต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของลาวให้เหมือนกับประเทศไทยอยากหนีไปตายเอาดาบหน้าที่ประเทศไทยเสียงเหล่านี้จะเป็นเสียงของประชาชนชาวลาวที่ดังก้องกังวานในอนาคตในช่วงไม่กี่ปีที่หลายคนในประเทศอาเซียนไม่เคยรับรู้ความจริงเลยว่าในปัจจุบันนี้พื้นที่ทำกินของคนลาวเกือบแตะ 50% ถูกคนจีนยึดไปหมดเรียบร้อยแล้วนอกจากจีนจะยึดเอาพื้นที่ทำกินของคนลาวไปเป็นจำนวนมากจีนยังมีอิทธิพลและทำตัวอยู่เหนือกฎหมายของรัฐบาลลาวมาอย่างยาวนานมากและหลายคนก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าคนเวียดนามจะเข้ามายึดครองพื้นที่ทำกินในประเทศลาวอยู่ในขณะนี้แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยคนเวียดนามส่วนใหญ่นั้นเขาจะเข้ามาผูกขาดทางการค้าในประเทศของลาวและไม่ได้มีความสนใจที่จะคิดเอาแผ่นดินลาวไปทำภาคการเกษตรแต่อย่างใดและเป้าหมายที่สำคัญของรัฐบาลเวียดนามก็คือการนำเข้าไม้จากลาวเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกภาพเหตุการณ์ที่คนจีนกดขี่ข่มเหงคนลาวในประเทศลาวโดยไม่ได้เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ของคนลาวเลยมีให้เห็นและเกิดขึ้นบ่อยและถี่มากๆการใช้อาวุธปืนไล่ยิงคนลาวและขับไล่คนลาวเจ้าของพื้นที่ให้ออกจากพื้นที่ในกรณีพิพาทเรื่องการรุกล้ำที่ดินทำกินการชี้แนวเขตที่ดินเอาเองตามใจชอบของคนจีนมีให้เห็นอยู่เป็นประจำการไม่ให้ความสนใจและเคารพกฎหมายของรัฐบาลลาวของเจ้าของธุรกิจจีนนอกจากนี้การเข้ามาของกลุ่มนายทุนจีนทำให้วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของลาวนั้นเริ่มด้อยค่าลงไปเรื่อยๆคนลาวยังไปทำบุญตักบาตรและพยายามคงความเป็นวัฒนธรรมของชาติเอาไว้มาอย่างยาวนานแต่ในปัจจุบันนี้ประเทศลาวกลับเต็มไปด้วยอุตสาหกรรมบ่อนคาสิโนของจีนและรายล้อมไปด้วยธุรกิจจีนสีเทาทั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการโจรกรรมการเงินของคนลาวและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนับวันก็ยิ่งเหมือนประเทศเขมรเข้าไปทุกทีที่ไร้อารยธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกทีและมันก็เริ่มทวีคูณเพิ่มหนักมากขึ้นเรื่อยๆการโจรกรรมทางการเงินของคนในชาติลาวและประเทศเพื่อนบ้านนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการแบ่งปันเงินจำนวนมากมายมหาศาลไปโดยตรงของผู้สร้างยูสเซอร์โปรแกรมการโจรกรรมเงินของคนจีนและผู้ซื้อลิขสิทธิ์ยูสเซอร์จากจีนมาแสวงหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตนเองและดูดเอาเงินทุกสกุลของโลกจนหายเกลี้ยงไปหมดบัญชีคนชนชาติลาวก็ยากจนมากอยู่แล้วการเข้าถึงเทคโนโลยี
และการหาวิธีป้องกันการโจรกรรมเงินในบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆเงินฝากอันน้อยนิดเพื่อใช้ประทังชีวิตของตนเองก็ไม่มีความปลอดภัยเลยภาพของแรงงานประชาชนลาวและการถูกกดขี่ข่มเหงจากนายทุนจีนในแผ่นดินของตนเองเกิดขึ้นบ่อยมากและความเฉยชาของเจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังสะท้อนให้คนลาวเริ่มตระหนักถึงความจริงที่ว่าสงครามการเข้ายึดครองแผ่นดินของชนชาติมหาอำนาจจากประเทศใดกันแน่ที่น่ากลัวที่สุดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้และพวกเขาก็เริ่มตระหนักรู้ว่าชาติไหนกันแน่คือชาติมหามิตรที่จริงใจต่อคนในประเทศลาวและมาดูกันต่อว่ากาลียุคในแผ่นดินของลาวจะเริ่มประทุขึ้นหรือไม่และมาดูกันต่อว่าเสียงเรียกร้องของคนลาวจำนวนมากที่ส่งเสียงมาถึงแผ่นดินสยามจากภาพที่เห็นก็คือวันหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นอยากจะรวมแผ่นดินเป็นของไทยเมื่ออำนาจคอมมิวนิสต์ในประเทศได้ล่มสลายลงไปตามพี่ใหญ่อย่างจีนอย่าลืมนะครับว่าผมเคยทำนายเอาไว้ว่าไม่เกิน3ปียังไงสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาที่ร่วมกับนาโต้ที่ทำกับจีนจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากและผมจะขอทำนายว่าหากสงครามเกิดขึ้นจริงๆจีนและฝ่ายคอมมิวนิสต์จะเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามและจีนจะไม่สามารถขยายอิทธิพลลงมาสู่ประเทศอาเซียนได้และจะเหลือแค่ลาวกับเขมรเท่านั้นที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนที่จะอยู่กลางวงล้อมของชาติอาเซียนและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ต่อสองประเทศนี้อย่างแน่นอนขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานฤนาถคนไทยที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังคลิปนี้จะเห็นเป็นประการใดเหมาะควรหรือไม่ให้พิจารณาได้เลยครับและถ้าเหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราคนไทยทุกคนจะทำอย่างไรและเราจะป้องกันมันอย่างไรได้บ้างอย่าลืมนะครับว่าดินแดนแผ่นดินไทยแห่งนี้ก็มีนายทุนจีนสีเทาอยู่มากมายที่เจ้าหน้าที่ของเรานั้นกำลังปราบปรามกันอยู่และก็มีคนไทยบางคนได้เข้าร่วมกับกลุ่มทุนนี้ด้วยมาเป็นลูกมือลูกไล่แบบไร้สักไร้สีหรือไม่ต่างอะไรกับการขายชาติขายแผ่นดินของตนเองด้วยซ้ำถ้าเป็นแบบนี้จริงผมก็ขอให้คนพวกที่โกงกินพวกที่ขายชาติขายแผ่นดินเหล่านี้จงล่มจมทั้งโคตรทั้งตระกูลของพวกมันจมอยู่ในโคลนไม่ได้ผุดได้เกิดเป็นทาสเป็นสัตว์เดรัจฉานชั่วกับชั่วกันและขณะที่คนพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้พวกมันจงวิบัติโดยพลันทำมาค้าขายไม่ขึ้นขอให้คำสาปแช่งเหล่านี้จงเป็นจริงด้วยเถิดสาธุขอให้คนไทยเราทุกคนรักและสามัคคีกันครับขอบคุณครับ